บันเทิงสเปเชียลในวันนี้นะคะแอร์ขอหนีพี่เต้นแล้วก็พี่บุ๋มนะคะมาอยู่ที่ Safari World เลยค่ะโดยที่วันนี้นี่นะคะนี่ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมเบบี้ธีราด้วยแต่จะมา2คนก็ดูจะเหงาเกินไปใช่ไหมลูกแม่เนี่ยนะก็เลยชวนเขาเรียกว่าอะไรพ่ออุ๊ยไม่รู้พ่อใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเชิญนะคะพบแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยดีกว่าค่ะพี่มิกวรวุฒิและพี่เบนพร้อมกับเด็กๆสวัสดีครับพ่อสวัสดีทางนี้แอปแอเห็นไหมบอกแล้วเคมีมันได้เคมีมันได้คิดถึงมากคือเรา2คนเคยทำพิธีกรกันมาเยอะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แอร์ชวนมาก็เลยอยากมามากเพื่อผู้บริหารทางช่อง9ท่านเห็นว่าจริงๆเคมีของเรา2คนมันน่าจะดีมากบังหน้าลูกรอๆๆเคมีของเรา2คนมันดีมากไม่แน่เขาอาจจะกรุณาให้เราได้ทำพิธีกรด้วยกันคือถ้าสมมุติว่าพี่เต้นไม่อยู่พี่มิกว่างเลยพร้อมเสมอครับบ้านใกล้กับพี่เต้นแต่ผมในฐานะพิธีกรของรายการ360องศานิวโชว์ใช่ก็อยากจะเป็นพิธีกรของตกมันบันเทิงบ้างเอาล่ะสงกรานต์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะพาเด็กๆไปเล่นอะไรบ้างเด็กๆเคยมากันมั้ยคะลูกมาเป็นล้านรอบโอ้โหพี่แอร์เคยมาตอนพี่แอร์7ขวบซึ่งก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองปี9เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราจะพาไปแบบว่าให้อาหารเสือกันดีกว่าเคยให้ยังป่ายังไม่เคยให้อาหารเสือที่นี่ใช่ไหมเราเคยแต่นั่งรถผ่านเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปให้อาหารเสือกับฮิปโปโปกันดีไหมว้าวโอเคถ้างั้นไปกันเลยก็โยนพี่แอร์เข้าไปได้อย่าลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะใช่พ่อแดงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพ่อง่วคุณบูลลี่น้อยอีกแล้วเป็นยังไงบ้างแม่คืออันนี้เนี่ยล่าสุดที่มาซาฟารีคือเมื่อไหร่คะแม่อูจริงๆก็มาไม่นานนะไม่กี่เดือนนี่เองเรามาที่นี่เรื่อยๆเลยอ่ะอย่างน้อยก็คือแบบปีละ5ครั้งอย่างเงี้ยต้องได้มาทุกคนตื่นเต้นทุกครั้งที่มาก็สนุกแบบปกติบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของวันของครอบครัวมากที่สุดมากถูกมากที่สุดทุกโอกาสใช่พยายามจะปลูกฝังเด็กๆว่าไม่มีสถาบันไหนสำคัญเท่าครอบครัว อยากให้เด็กๆ เข้าใจว่าครอบครัวต้องมาที่หนึ่งแล้วอยู่ค่อยไปหาเพื่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ดูตลอดว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามพ่อแม่จะอยู่กับปู่ย่าตายายก่อนอันดับแรกแล้วเพื่อนนี่คือแทบจะเป็นอันดับสุดท้ายเลยอันนี้ก็อย่างแรกเลยนะความผูกพันในครอบครัวสำคัญแล้วก็เขาก็จะได้เปิดโลกเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีเราคิดอะไรไม่ออกแม่เขาใส่แม่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันเหรอหยุดทำอะไรพ่อแจกตังค์เฮ้ยทำดีงับน่ารักมากอยู่ดีๆก็เอาเขาฟาดหัวเบ้นรู้ทำไมรู้งานอย่างนี้เฮ้ยต่อไปนี้ซื้อแม่จองตัวนี้เลยจองตัวนี้เลยจองตัวนี้เลยปีมกลัวพ่อหรือกลัวแม่กลัวพ่ออุ้ยอ้าวปีมกลัวใครครับกลัวพ่อกว่ากลัวพ่อกว่าฟางกลัวใครคะฟางกลัวใครคะลูกฟางกลัวพ่อหรือกลัวแม่ฟ
สองคนเลยโตขึ้นเป็นนักการทูตไม่พูดให้ใครเสียใจแต่เขาเป็นทรงนี้เขาเป็นทรงนี้เขาเป็นทรงนี้เขาเป็นทรงปฏิปนอมเหมือนพ่อจริงๆเป็นว่ามันสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เด็กได้เจออะไรใหม่ๆสำหรับเรามันอาจจะเก่าเพราะเราเห็นบ่อยแต่สำหรับเด็กที่เขาเกิดมาแค่แบบไม่กี่ปีอะอะไรที่เขาเจอคือทุกอย่างมันคือใหม่หมดออกมาแค่เจออะไรก็อู้อันนี้ก็อู้อันนั้นก็คือมันแค่เปิดโลกแล้วให้เขาได้รู้ว่าอ๋อในโลกนี้มันมีอันแบบนี้มีตัวนี้มีสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ต้องรู้อะไรทุกอย่างแต่ว่าลูกก็รู้พร้อมกับเราก็ได้นะเพราะบางใช่เพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าแบบฉันจะไปที่ที่ฉันรู้เท่านั้นเนี่ยหรอปะแต่บางที่ที่ฉันไม่รู้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฉันดูแบบไม่ฉลาดอธิบายลูกไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเรายังรู้สึกว่าเราต้องบอกลูกเลยบางเรื่องแม่ก็ไม่ได้รู้นะก็รู้ไปพร้อมกันได้อะไรเงี้ยเป็นว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เนาะพ่อเนาะเพราะเราจะตีกันตลอดหมายถึงว่าเช่นเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรเหรอคิดไม่เหมือนกันหรอใครตีกับหนูอะเขายอมจะตายเห็นไหมเนี่ยพอพูดปุ๊บมันก็จะตีแล้วเนี่ยใครตีมันหมายความว่า1คือกระชับความผูกพันในครอบครัวเพราะเราจะทำอะไรด้วยกันแล้วอย่างที่2คือเนี่ยต่อให้เขาอยู่ในเมืองไปเรียนกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ได้มาเจออะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนจากภาพเดิมๆที่แบบอยู่ในเมืองวุ่นวายเร่งรีบชีวิตเดิมๆที่ตื่นไปเรียนที่เสร็จกลับบ้านอะไรเงี้ยคือพอให้มาซัฟฟารีเวิลด์ทุกอาทิตย์ที่ก็ยอมพามานะเพราะดูรอยยิ้มเขาดิมันคุ้มพาออกมาเดินหน้าบ้านหน่อยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเด็กๆบางทีเราก็ต้องออกไปกินที่อื่นบ้างนะใครอ่ะกินอะไรอ่ะไปถึงกินอะไรอ่ะเชียร์แม่หน่อยลูกเร็วๆสายตามเชียร์แม่หน่อยลูกเร็วๆเดี๋ยวเผื่อมีน้องอีกคนทำไงอ่ะไม่เป็นไรลูกเชียร์แม่หน่อยเร็วลูกรับเลยไหมน้องยีรับเลยไหมไว้พ่อนิดนึงเชียงเนี่ยได้มาทำแบบกิจกรรมดีๆที่หลายๆคนแอบว่ายังไม่เคยมานะพ่อนะเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อถ้าอย่างนั้นน่ะให้พ่อกับพี่เบนซ์เนี่ยอวยพรปีใหม่เลยดีกว่าโอ้ยแต่ละโอ้แต่ละอะไรเนี่ยก็ในปีใหม่ไทยนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาทุกอย่างเงินทองไหลมาเทมานะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ถูกหวยกันทุกๆคนนะครับและที่สำคัญต่อจากนี้ไปสามารถเจอมิกกับแอร์ได้ในรายการตกมันบันเทิงคิวได้แล้วนะโอเคเฉียบ4โมงนะพ่อจัดไปบ้านใกล้ก็จริงๆปีใหม่ไทยก็เป็นปีที่เป็นคิดว่าเป็นวันที่ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกสนานแบบไทยๆก็คือต้องเล่นสงกรานต์กันเนาะถ้าไม่ได้ออกไปนอกบ้านเล่นกันเองในบ้านก็ได้เป็นแบบสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็ที่อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ใช่ผู้ใหญ่ของเราครอบครัวสำคัญที่สุดถ้าไม่ได้กลับไปเจอโทรไปหาหน่อยก็ได้ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเพราะบางทีปีนึงอ่ะมีแค่ทีเดียวมีโอกาสเดียวที่จะเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะก็ขอให้คิดถึงคนที่บ้านด้วยแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะลองกลับไปหาพี่บุ๋มกับพี่เต้นดีกว่าว่าข้างในสตูจะเป็นยังไงบ้างตามมาเที่ยวไหมดูซิเนี่ยหนูโดนหนุ่มแบบหอมแก้มไม่หยุดหรอ